รับน้องโหดยังไม่หมดไปจากประเทศไทยอีกเหรอฮะเออมันต้องเลิกได้แล้วนะยุคอะไรแล้วเนี่ยยังมีอีกเหรอ เรื่องของเรื่องเดี๋ยวพาไปดูเซฟเฮาส์นะครับคุณผู้ชมเซฟเฮาส์นี้นี่เขาบอกว่ารุ่นพี่ในมหาวิทยาลัย19คนครับนัดเนี่ยนะฮะเป็นหนุ่มทหารบก10เอกทหารบกคนนี้บอกว่าเคลียร์ใจมาเคลียร์ใจไม่พอนะครับมาถึงปุ๊บรุมตืบแล้วก็เอาไฟแช็กเนี่ยลนตามร่างกายนี่สภาพนี้เป็นแบบนี้เลยบังคับเลยบอกว่าเฮ้ยไปบอกอะไรใครหรือเปล่าเอาเรื่องกิจกรรมในกลุ่มไปบอกคนอื่นไหมผ่านมา6เดือนแล้วคุณผู้ชมครับคดีไม่มีความคืบหน้า10เอกพิษณุเหมมั่นนะครับพาทีมข่าวใหญ่ไปดูจุดเกิดเหตุเป็นห้องพักย่านนนทบุรีกลุ่มรุ่นพี่เรียกกันว่าเซฟเฮาส์ฮะแล้วก็เปิดแต่ละจุดให้ดูเลยเห็นร่องรอยไหมครับรุ่นพี่เนี่ยบังคับพาตัวเขาเองมารับน้องอ้างบอกว่าเป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นการเคลียร์ใจคือรุ่นพี่กล่าวหาว่าเขาเนี่ยไม่เคารพฮะถือว่าตัวเองเป็นทหารแล้วก็กลางก็เลยพามาสั่งสอนเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่7กรกฎาคมปีที่แล้วนะครับเนี่ยครับผู้ชมหลังเกิดเหตุ11มกราคมทางด้านของน้องเองบาดเจ็บสาหัสเอาหลักฐานต่างๆเนี่ยมาแจ้งความที่สภ.เมืองนนทบุรีผ่านมากว่า6เดือนคดีไม่มีความคืบหน้าไม่มีการจับกุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีนะครับสิบเอกพิษณุก็เกรงครับคือกลัวว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยตอนนี้เอามาร้องกับข่าวใหญ่ให้ติดตามความคืบหน้าหน่อยน้องบอกก่อนเกิดเหตุตนเองบอกกับรุ่นพี่ว่าจะออกจากกลุ่มเพราะไม่มีเวลาเรียนฮะอยู่ในกลุ่มแล้วเนี่ยมันต้องคอยไปรับน้องวันเกิดเหตุรุ่นพี่อีกคนนึงถามว่าเฮ้ยมึงจะออกจากกลุ่มเหรอนี่แหละฮะมึงมานี่สิมึงจะออกทำไมจากนั้นก็พาตนเองไปด้านหลังอาคารเรียนแล้วก็ตบหน้าตนหนึ่งครั้งจนเพื่อนในกลุ่มบอกว่าตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดก็เลยพาตนเองไปที่ริมแม่น้ำแล้วก็ให้ถอดเสื้อผ้าออกให้หมดเอาสเปรย์สีเนี่ยฉีดผ่านไฟแช็กอะโอ้โหไฟมันก็ลุกดิฮะไฟมันก็ลุกพรึบมาเลยไหม้ตามลำตัวแล้วก็รุมกระทืบกล่าวหาว่าตนเองเอาเรื่องไปบอกคนข้างนอกสี่ทุ่มฮะพาขึ้นรถแล้วบอกว่าจะพาไปที่เซฟเฮาส์พอไปถึงให้วิดพื้นแล้วบอกว่ามึงเป็นทหารใช่ไหมแล้วก็ให้ถอดเสื้อผ้าออกนะครับแล้วเอาสเปรย์สีเนี่ยฉีดผ่านไฟแช็กลนตามร่างกายลนตรงท้องขนตามตัวแล้วก็อวัยวะเพศด้วยบังคับให้กินเหล้าผสมขี้บุหรี่แล้วก็รุมกระทืบอยู่แบบนั้นถามว่ามึงจะออกจากกลุ่มใช่ไหมผู้ชายบอกตอนนั้นเนี่ยกลัวนะฮะก็เลยบอกไปว่าไม่ออกครับเขาบอกว่ารุ่นพี่มึงเป็นตำรวจเขายังไม่ออกเลยพอหนำใจเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้ตนอาบน้ำแล้วพาไปส่งคมคู่บอกอย่าบอกเรื่องนี้กับใครถ้าบอกเจอแน่วันนั้นมีตนคนเดียวนะครับก็ที่ไปรับน้องส่วนสาเหตุที่ตัวเองเนี่ยไปเรียนเข้าไปเรียนก็เพราะว่าต้องการที่จะต่อยอดการศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตยืนยันนะครับคนก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจจริงสังกัดนะฟังให้ดีฮะกองบินตำรวจเพราะตนตรวจสอบข้อมูลแล้วเป็นตำรวจจริงนะฮะฟังเสียงครับเขาเอาสเปรย์ลนอวัยวะเพศผมหลังผมก้นผมขาผมนะครับก็กระทืบผมวนไปวนมากระทืบผมไปวนไปวนมาเรื่อยๆถึงประมาณ4ทุ่มครับทีมเขาก็ให้ผมอาบน้ำแล้วเขาก็พาผมกลับบ้านแต่ช่วงนี้กระทืบเรื่อยๆนะครับเขาเหมือนให้ผมกินเหล้าขาวเหล้าขาวเนี่ยคือใส่พวกขี้บุหรี่นะครับให้ผมกินแต่ทีนี้ช่วงที่ผมไม่กินเนี่ยครับผมคายออกเขาก็ตบหน้าผมบอกมึงฉลาดนะหรอมึงไม่ยอมกินอ่ะกูให้มึงกินกูกินเข้าไปคือช่วงที่ผ่านก็คือช่วง3ชั่วโมงที่โดนกระทืบก็โดนวนอยู่เรื่อยๆครับของน้องพิษณุทีนี้ผ่านมา6เดือนนะครับคุณผู้ชมเราก็เลยตามต่อให้นะครับทีมข่าวใหญ่ของเราเนี่ยถามความคืบหน้าเรื่องคดีกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีพันตำรวจโทบำเพ็ญวัยรจนานะครับหัวหน้าพนักงานสอบสวนของสภ.เมืองนนทบุรีชี้แจงแบบนี้จากกรณีที่รุ่นพี่เนี่ย19คนน่ะรุมทำร้ายแล้วก็พาน้องเนี่ยไปรับน้องความคืบหน้าตอนนี้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มีการออกหมายจับหมดแล้วครับซึ่งมี4คนในกลุ่มเนี่ยถูกคุมขังในเรือนจำส่วนอีก15คนตอนนี้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะนัดกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดเตรียมออกพยานหลักฐานสำคัญส่งตัวให้กับอัยการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อแล้วถ้าหากว่าเรียกแล้วไม่มานะจะออกหมายจับทันทีนะครับค่ะ